ามารู้กันเนี่ยค่ะว่าเจ้าคิวบิกเนี่ยอะไรโดนจิตโดนใจให้คนออกแบบมาแบบนี้นะครับผมขอเรียนเชิญคุณศิวทัศน์นะครับมงคลสัพยาผู้จัดการทั่วไปฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับและคุณเคนรุ่งเรืองนะครับผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวางแผนผลิตภัณฑ์นะครับขึ้นมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับผู้ดูโอบอยแบนด์นะคะผู้ดูโอบอยแบนด์ของเรานะครับผมเคนรุ่งเรืองนะครับผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวางแผนผลิตภัณฑ์ครับวงศิวทัศน์มงคลสัพยานะครับครับเป็นGM อยู่ไวแม็กครับก็ยามาฮ่าเป็นคนดีไซน์รถคันนี้นะครับพี่อ้อครับพี่อ้อช่วยเล่านิดหนึ่งได้ไหมครับว่าอะไรทำให้พี่คิดดีไซน์ออกมาแบบนี้ก่อนอื่นนะครับผมอยากจะบอกว่ารถคันนี้พวกเราทีมงานตั้งใจทำมากนะครับการออกแบบรถคันนี้เราไม่ใช่ต้องการให้เป็นที่ยอมรับเฉพาะเมืองไทยอย่างเดียวเราต้องการก้าวไกลไปในระดับโลกตั้งใจจะเข้าไปไปหมดครับเข็นยกเข็นย่าผมไปหมดเลยจะสวยอินเตอร์ใช่ไหมแม่น้ำอะไรก็ไปหมดคอนเซ็ปต์เราคือสวยอินเตอร์เห็นใน VTR มาแล้วครับไปญี่ปุ่นวิ่งในญี่ปุ่นนี่ก็ดูแบบว่าไม่เคอะเขินเลยมันดูอินเตอร์มากกลมกลืนกันบ้านทำไม่ได้วิ่งในเมืองฮาราจูกุนี่ทุกคนมองว้าวหมดว้าวครับตอนนี้ดีไซน์ตัวนี้ผมบอกว่าเป็นตัวเดียวในโลกแล้วตอนนี้ไม่มีดีไซน์แบบสไตล์แบบนี้เลยอาจจะอธิบายนิดนึงนะครับครับผลิตภัณฑ์ตำแหน่งของเราในตลาดเราอยากจะทำตัวนี้ให้มันเป็นตำแหน่งของวัยรุ่นจอกกลุ่มวัยรุ่นนะฮะเพราะว่าเราก็มีผลิตภัณฑ์มากมายอย่างเช่นแกรนด์ฟิลาโน่หรือว่า Airlox หรือว่า Animax ครับซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใหญ่ขึ้นหน่อยนิดนึงแต่ตัวนี้เราจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นละทีนี้คอนเซ็ปต์ไอเดียวิธีคิดของตัวนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของสวยรวยว้าวครับสวยทางนี้ครับสวยต้องหันไปทางนู้นเหรอสวยทางนี้สวยครับอีตาคนนี้เน้นรวยอย่างเดียวแล้วเน้นรวยอย่างเดียวเลยฮะเดี๋ยวสวยๆก็ตามมาครับอ๋อรวยแล้วที่จะตามมาช่วยอธิบายคำว่าสวยให้ฟังหน่อยแล้วนะมันเป็นยังไงเอาเรื่องสวยใหม่อินเตอร์เนี่ยจริงๆแล้วต้องเป็นพี่อ้อว่าสวยใหม่อินเตอร์ของเรามาได้ยังไงครับคือแนวคิดของรถคันนี้เนี่ยคือจริงๆเราต้องบอกว่าไลฟ์สไตล์ตอนเนี้ยทุกคนเปลี่ยนไปเยอะมากโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ตอนนี้ครับแต่ว่าไลฟ์สไตล์ลักษณะที่ตอนนี้มีการใช้เครื่องมือสื่อสารหรือว่ามีข้อมูลข่าวสารที่เข้ามาได้รวดเร็วแล้วก็มากมายครับครับคือตรงนี้เราเอาข้อมูลลักษณะของไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้ในปัจจุบันเนี่ยซึ่งมันมีส่วนที่มันสอดคล้องกันอยู่ก็คือตรงที่ว่าไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่เห็นไหมครับผู้หญิงผู้ชายเอาจริงครับเด็กๆสมัยใหม่วัยรุ่นเนี่ยตื่นเช้ามาเขาหยิบอะไรครับคิดว่าเป็นสมาร์ทโฟนอ่ะใช่เราก็จะหยิบว่าสมาร์ทโฟนแกดเจ็ตมาเช็คกลางวันทุกวันนี้นะตอนนี้คิดว่าหลายๆท่านก็อาจจะเล่นสมาร์ทโฟนอยู่เหมือนกันใช่ไหมมันติดกับสมาร์ทโฟนแล้วคือมันเป็นแกดเจ็ตครับแล้วตัวนี้ก็ตัวก็จะถูกออกแบบมาจากไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้นะครับก็อย่างที่เคนอธิบายไปแล้วก็จะมีพวกสมาร์ทโฟนบ้างเฮดโฟนบ้างหรือว่าเครื่องมือสื่อสารหรือว่าเป็นอะไรเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกรุ่นใหม่ๆนะครับเครื่องมือไอทีรุ่นใหม่ๆเดี๋ยวอยากจะอธิบายเรื่องดีไซน์ให้ฟังครับครับที่รถกันดีกว่าคือเมื่อกี้ที่ผมอธิบายไปแล้วนะครับว่าตัวนี้เป็นแจ็คเก็ตแล้วแนวคิดก็มาจากแกดเจ็ตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรถคันนี้เราดีไซน์ให้มันมีความแตกต่างแต่ว่าก็ยังมีความคุ้นเคยเป็นที่ยอมรับได้ง่ายครับทุกคนนะครับจากด้านหน้าเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เราคุ้นตามากมันจะเหมือนใช่ไหมหรือแปลกปะใช่ครับมันแปลกมันจะเหมือนลักษณะเหมือนสมาร์ทโฟนที่เราถืออยู่นะครับส่วนด้านข้างเนี่ยทางด้านดีไซเนอร์เขาจินตนาการมาเป็นเฮดโฟนเป็นเสาไว้ฟังหูพวกวัยรุ่นที่เขาชอบใช้เวลาเสียบแล้วก็เดินไปพวกนี้จะมีความยูนิคล้ำลึกมากครับผมส่วนบอดี้เนี่ยเราดีไซน์มาเกี่ยวกับมันก็มาจากพวกหนังไซไฟบ้างอะไรบ้างที่มันเกี่ยวกับพวก AI ทั้งหลายแหล่นะครับมันจะเป็นเหลี่ยมลบมุมครับอย่างที่เห็นนะครับคนออกแบบนี้ค่อนข้างจะอายุห่างไกลจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายนิดนึงนะฮะก็คือเราก็เอาดีไซน์ตัวนี้ไปเช็คกับลูกค้าเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นนะฮะซึ่งผลตอบรับดีมากกว่า 90% บอกว่ามันดูแบบใหม่แล้วก็บางคนเนี่ยยังมีคอมเมนต์บอกพี่คะสามารถกดถ่ายรูปได้หรือเปล่ากดถ่ายรูปหน้าตามันเหมือนสมาร์ทโฟนมากหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์เสริมเราในอนาคต
ช่แล้วก็บางคนที่บอกเลยนะครับกดปั๊บแล้วมันเป็นพ็อกเก็ตไหมครับเนี่ยพับตัวเองได้โอ้โหอันนั้นก็เกินไปเราทำรถขายครับรถจักรยานพับไงพี่เรากดปุ่มปุ๊บแล้วพับเก็บหิ้วขึ้นรถ BTS เลยคือหลายคนก็บอกว่ามันดูล้ำมันดูแบบว่าทันสมัยนะครับแล้วก็เรื่องของการใช้สอยรวยเรื่องของรวยรวยด้วยฟังก์ชันการใช้สอยคือด้วยการที่มันเป็นรถออโตเมติกเนี่ยคนที่จะมาซื้อรถเนี่ยเขาก็จะมองการใช้สอยเป็นหลักเครื่องยนต์เป็นเครื่อง 125cc ซึ่งคนน่าจะทราบดีนะครับแล้วก็เป็นบูคอร์ซึ่งตัวเครื่องยนต์เองมีคาแรคเตอร์ที่แอคทีฟตรงกับกลุ่มเป้าหมายจะมีคาแรคเตอร์ที่ต่างจากแกรนด์ฟิลาโน่นิดนึงนะครับจะแอคทีฟกว่าแล้วก็เรื่องของฟีเจอร์ล้ำๆมาด้วยนะครับอย่างที่เห็นในจอVTR เมื่อกี้ก็คือเรื่องของ LED เรื่องของ Full Distance Meter หรือเรื่องของ ACC Socket เอาไว้ชาร์จแบตมือถือซึ่งมันตรงตอบโจทย์ครับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เก็บของขนาดใหญ่ครับสามารถเก็บโหมดได้2ใบใช้งานได้ดีเลยครับแล้วก็มีเรื่องของ Stop and Start System นะครับบอกนี่มีไฟด้วยนะแล้วก็ไฟท้ายครับสุดท้ายนี้ก็คือเป็น LED ครับไฟท้ายดูล้ำมากทำไมถึงต้องตั้งชื่อว่าคิวบิกมีเหตุผลอะไรไหมครับใช่ดูเลยครับเหลี่ยมซะขนาดนี้เหลี่ยมจัดขนาดนี้ไม่ตั้งชื่อแต่ไม่เหลี่ยมอย่างเดียวนะครับมีโหมดด้วยเหลี่ยมลบมุมครับทิศทางของโพซิชั่นที่เราจะทำตลาดไปการสื่อสารด้านการตลาดเราจะมองไปมุมไหนครับถามคุณบีเลยครับอ๋อต้องถามพี่บีแล้วเราจะขอเชิญพี่บีเลยใช่ไหมครับทั้งนั้นเดี๋ยวเราขอเชิญพี่บีเราดีกว่านะครับก็ขออนุญาตนะครับ